สำหรับเรื่องการทำบุญในการก่อนนี้ในวันนี้ที่จะพูดมีอยู่ถึง13หัวข้อด้วยกันซึ่งก็เป็นเรื่องยาวก่อนอื่นดูความทั่วไปสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้มองเรื่องบุญเนี่ยให้มันได้ประจักษ์กระจ่างขึ้นโดยเฉพาะมองในแง่ของกฎแห่งกรรมเรื่องมีอยู่ว่าบางคนเนี่ยนะเราเรียนมาตั้งแต่บางคนที่หนึ่งที่สองมงคลคนที่หนึ่งไม่ครบคนพาลมงคลที่สองให้ครบแต่บัณฑิตมงคลที่สามให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเรื่องดีๆทางนั้นเลยแล้วก็ทำตามนั้นเลยมงคลที่สี่ให้อยู่ให้เลือกอยู่ประเทศในถิ่นที่สมควรก็เลือกอยู่แล้วบ้านก็เลือกที่เรียนก็เลือกมหาวิทยาลัยเลือกสำนักเรียนจนกระทั่งจบเอ๊แต่มันยังเอาดีไม่ได้อีกมันทำไมกันนี่ออกมาทำงานทำการก็ตั้งใจทำงานแต่มันก็ยังเอาดีไม่ค่อยจะได้เอาดีไม่ค่อยจะได้นี่เป็นยังไงยกตัวอย่างก็แล้วกันตั้งใจทำงานทำการแต่ว่าทั้งที่ข้อบกพร่องในเวลาทำงานเนี่ยก็ไม่เคยมีเลยนะแต่หัวหน้าเขาไม่ค่อยจะชอบเราหรือแม้ตั้งใจพูดกับเขาจนเพราะเชียวเขาว่าดัดจริตเอากระมันแต่งตัวจะให้เรียบร้อยสักหน่อยนะไม่เหม็นสาบไม่รุงรังรีดอย่างดีผูกเน็กเทิงเน็กไทอย่างดีเขาบอกไอ้พวกนี้ศักดินาเอ๊ะจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยขั้นปล่อยให้หมอกหลอกหมอกแหลกเขาก็ไอ้พวกนี้เหม็นสาบไม่ให้เข้าใกล้หยิบอะไรไม่ได้เลยเพราะอีตอนเรียนหนังสือนี่ก็ช้ำใจมาพอละคนอื่นนะอาจารย์เลคเชอร์เที่ยวเดียวละเดี๋ยวมันก็ไปสอบกันได้ละเราอ่าน3เที่ยว4เที่ยวตกเกือบรีทายไปเชื่อทําไม่ได้คะแนนเสน่หามารีทายไปตั้งนานแล้วเอ้ยมันอะไรกันนี่นะอยากจะรู้ว่าอะไรหนอเราล่ะก็มาดูมงคลนี้กันนะอะไรล่ะถ้าภาษาพระก็บอกว่ามันยังขาดบุญอยู่สิไอ้หนูเอ้ยถ้ามีบุญอยู่แล้วก็ไอ้อย่างนี้ไม่เป็นหรอกทำอะไรมันจะต้องได้ผลก็เลยต้องมาพิจารณากันว่าที่ขาดบุญไอ้บุญน่ะเป็นยังไง หัวข้อที่หนึ่งคำแปลของคำว่าการก่อนกันคือเราพูดในมงคลอันนี้เราพูดว่าบุญในการก่อคนที่จะมีมงคลติดตัวแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่เคยทำบุญมาดีแล้วในการก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้จักอันแรกเลยคำว่าการก่อนซะก่อนการก่อนคือการเมื่อไหร่ล่ะคือการที่แล้วมาเวลาที่ผ่านมาน่ะนะเราเรียกว่าการก่อนหมดเวลาก่อนหมดเวลาเก่าหมดแบ่งออกเป็น2ระยะระยะแรกเป็นการก่อนช่วงไกลหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่เราคลอดออกมาจากครรภ์มารดาน่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตั้งแต่คลอดมาลืมตาโอแวะโอแวะมานั่นน่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้เรียกว่าการก่อนช่วงไกลอีกอันหนึ่งการก่อนช่วงไกลคือตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาอยู่ในครรภ์มารดาก่อนจะเกิดเนี่ยจนกระทั่งถอยหลังไปกี่ชาติกี่ชาติก็แล้วแต่ละนั่นเป็นการก่อนช่วงไกลของเรานะการก่อนมีสองช่วงอย่างนี้ทีนี้คำแปลว่าบุญเนี่ยมีคำแปลอยู่เอาสั้นๆคือคำในภาษาบาลีเนี่ยมีคำแปลเยอะขึ้นอยู่กับกรณีขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคำในภาษาไทยเหมือนกันอย่างคำว่าดีในภาษาไทยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างก็แล้วกันกับข้าวนี่ดีไหมดีไอ้ดีในที่นี้หมายถึงอะไรอร่อยคนคนนี้ดีไหมดีไอ้ดีอันที่นี้หมายถึงความประพฤติ
ที่เรียบร้อยเสื้อผ้าชุดนี้ดีไหมดีดีตรงนี้อะไรสวยคำว่าดีในภาษาไทยก็มีความหมายตั้งเยอะแยะอย่างเงี้ยไม่เฉพาะภาษาไทยหรอกในภาษาบาลีก็เหมือนกันคำว่าบุญมีความมีคำแปลอยู่เยอะเหมือนกันคำแปลอันที่หนึ่งของคำว่าบุญคือบุญแปลว่าความดีแปลว่าชำระหรือล้างนะแปลว่าความดีแปลว่าชำระหรือล้างแปลว่ากรองหรือกลั่นแปลว่าความสุขก็ได้แล้วก็แปลว่าเต็มก็ยังได้มันมีคำแปลเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะว่าที่จริงแล้วคำแปลแต่ละอย่างน่ะมันเป็นคำแปลที่บอกกระทั่งอาการบอกคุณสมบัติของบุญอยู่ในตัวเสร็จแล้วนี่คำแปลเป็นอย่างนี้ก็มาถึงหัวข้อที่สองว่าความหมายความหมายของคำแปลที่ว่ามานั่นแหละถ้าเอาแต่คำแปลเดี๋ยวไม่เข้าใจทีนี้พอจะพูดนิดหนึ่งขออภัยทีนี้บุญในการก่อนช่วงใกล้นะก่อนจะมาถึงความหมายก็ต้องบอกว่าบุญในการก่อนช่วงใกล้ถ้าจะแปลก็คือความดีที่ทำมาแล้วตั้งแต่เล็กจนโตนั่นน่ะใครทำความดีมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ตั้งแต่เล็กมาก็ช่วยแม่ล้างถ้วยล้างชามปัดกวาดเช็ดถูบ้านโตขึ้นมาอีกหน่อยก็ตั้งใจเล่าเรียนเขียนอ่านโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงพี่ป้าน้าอามีงานการอะไรก็ช่วยเหลือกันไปจนกระทั่งสำเร็จเสร็จสรรพจากการศึกษาแล้วก็ตั้งใจทำงานตั้งใจทำความดีเรื่อยมาสะสมความดีเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้สิ่งที่เราทำมาตลอดตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงมาถึงเมื่อวานนี้นั่นคือบุญในการก่อนช่วงไกลของเราทีนี้ถ้าบุญในการก่อนช่วงไกลล่ะก็ความดีต่างๆที่ทำมากี่ชาติกี่ชาติไล่กันเรื่อยมาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจนกระทั่งถึงวันเกิดของเรานั่นน่ะนั่นเป็นบุญก่อนช่วงไกลของเราทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่สองว่าความหมายทีนี้พอจะเข้าจะจะให้เข้าใจความหมายของคำว่าบุญแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องรู้จักลักษณะของใจคนเสียก่อนนะลักษณะของใจที่ลักษณะของใจที่มีสุขภาพสมบูรณ์หรือใจที่สมบูรณ์นะใจที่ใช้ภาษาเดี๋ยวนี้ใช้กันคำว่าลักษณะของจิตใจของคนที่มีสุขภาพจิตสมบูรณ์น่ะต้องดูของสมบูรณ์ไอ้ของมีตำหนิของว้าวว้าวแหว่งแหว่งยังเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้ว่าคนที่มีใจสมบูรณ์น่ะเขามีใจยังไงท่านรู้ว่าใจคนสมบูรณ์เป็นยังไงแล้วเราก็ไอ้ที่มันวิปริตไปเราก็จะเข้าใจง่ายไอ้ที่มันดีขึ้นเราก็จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นอีกละนะลักษณะของใจคนที่สมบูรณ์เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเรามีอยู่ลักษณะที่สำคัญสำคัญอยู่5อย่างด้วยกันคืออันที่1เนี่ยใจของคนที่สุขภาพใจดีสมบูรณ์แล้วก็อันที่1ตั้งมั่นใจคนที่ดีแล้วตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่แปรปรวนง่ายๆหรอกมันตั้งมั่นมันมั่นคงมันไม่กระเพื่อมง่ายมันไม่ไหวง่ายนี่มันตั้งมั่นลักษณะอันที่หนึ่งของใจคนลักษณะอันที่สองคือมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะไม่ขุ่นไม่มัวหรอกนะมันบริสุทธิ์ผุดผ่องมีความสว่างอยู่ในตัวเสร็จอย่างกับดาวประกายพฤกษ์อย่างกับดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนั่นแหละเหมือนอย่างกับแสงเทียนนั่นแหละก็แล้วแต่ละใครผ่องใสมากมีความวาวเหมือนอย่างกับเพชรต้องแสงไฟนั่นแหละเพชรต้องแสงเทียนนั่นแหละคือมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นเองอันที่สามมีความปลอดโปร่งนะมีความปลอดโปร่งโล่งปินอิสระไม่ถูกบีบไม่ถูกคั้น
ใจมันโปร่งมันโล่งกังวลใดๆนี่ไม่มีเลยเชียวอะไรจะมาบีบมาคั้นใจก็ไม่มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนอย่างที่พวกเราชอบพูดกันนะแหมพอสอบเสร็จแล้วเหมือนยังยกภูเขาออกจากอกเชียวคือความอึดอัดต่างๆก็ไม่มีมันว่างโปร่งโล่งเบานี่ลักษณะประการที่สามของใจคนอันที่สี่เป็นใจชนิดที่เหมาะแก่การใช้งานเป็นไงเหมาะในการใช้งานก็เลยต้องพูดสักนิดนึงใจนี่มีงานจะต้องทำเนี่ยเพียงสองอย่างจะงานของใจคืออันที่หนึ่งงานใช้ปัญญางานใช้ปัญญากับอันที่สองงานใช้พลังใจให้เกิดอำนาจต่างๆทางในการพิจารณาอำนาจพิเศษต่างๆที่ทางพระเรียกกันว่า อาจจะเป็นฤทธิ์ก็ได้นะคือทำให้เกิดปัญญาก็ทำให้เกิดมีอนุภาพเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้ใจของคนที่สมบูรณ์จริงๆแล้วมีลักษณะอันที่สี่เหมาะแก่การใช้งานคือเหมาะแก่การที่จะเอาไปทำให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นยิ่งขึ้นน่ะเช่นเหมาะแก่การที่จะเอาไปอ่านหนังสือเหมาะในการที่จะเอาไปพิจารณาปัญหาต่างๆเหมาะในการที่จะเอาไปศึกษาธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปมันมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ประการที่ห้าซึ่งเป็นประการสำคัญคือมันสงบสุขใจมันอิ่มมันเอิบมันอาบมันชุ่มของมันไม่แห้งมันไม่แล้งนี่คือลักษณะของใจคนที่มีสุขภาพใจสมบูรณ์ว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราเห็นสุขภาพใจของคนที่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็พอจะรู้จักบุญได้ล่ะทีนี้บุญคืออะไรโดยความหมายแล้วก็บุญน่ะคือผลบุญนี่เป็นผลนะบุญเนี่ยคือผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของการทำความดีสมมติกันแล้วกันพอเราทำความดีจะทำความดีชนิดไหนก็ตามล่ะนะซึ่งความดีชนิดต่างๆนะแล้วเราจะพูดกันต่อไปเอาทราบแต่ต้นไว้ก่อนเพียงว่าผลจากการที่เราทำความดีแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งกลั่นออกมาจากใจของเราเองนั่นแหละมันมีสิ่งหนึ่งกลั่นออกมาจากใจของเราเองสิ่งนั้นนะเราเรียกว่าบุญซึ่งสิ่งที่กลั่นออกมาแล้วเนี่ยมันมามีผลมันมีผลต่อจิตใจของเราว่าคืออันที่หนึ่งนะสิ่งที่กลั่นออกมาจากใจอย่างเงี้ยมันมามีผลต่อต่อใจของเราว่ามันทำให้ใจของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นสิ่งเนี้ยพอเราทำความดีขึ้นมาแล้วมันก็กลั่นออกมาจากใจแล้วสิ่งนี้เราเรียกว่าบุญซึ่งเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นบุญเมื่อกี้จึงได้บอกแปลว่าชำระหรือล้างคือมันทำให้ใจเนี่ยมันสะอาดขึ้นนะเคยขุ่นเคยมัวมาเท่าไหร่นี่พอมีบุญเกิดขึ้นในใจแล้วความขุ่นความมัวนี่มันหายไปเหมือนยังเอาผ้าเปื้อนๆไปซักเอาสบู่เอาผงซักฟอกมาซักมาล้างให้ดีแล้วผ้ามันก็ขาวผ่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นบุญในความหมายในคำแปลอันแรกนะที่แปลว่าชำระคือหมายถึงว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะสามารถชำระล้างให้ใจของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นมาได้อันที่สองบุญเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังสามารถกลั่นกรองให้ใจของเราเนี่ยมันเบานะมันโปร่งมันเบามันว่องไวขึ้นมาได้คือปลอดโปร่งโล่งเบายิ่งขึ้นอย่างที่เราว่ามาเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตรงกับคำแปลที่ว่ามันกรองมันกลั่นได้อย่างนั้นน่ะ
ที่นี้ที่แปลว่าบุญที่แปลว่าทำให้เกิดความสุขคือเพราะมันกรองมันกลั่นใจของเรามันล้างใจให้สะอาดให้ผ่องใสขึ้นมาแล้วความชุ่มชื่นใจความสุขใจมันก็เกิดตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงได้แปลบุญว่าความสุขนะคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันนำความสุขมาให้แล้วก็ความสุขเนี่ยมันไม่ใช่สุขเล็กๆน้อยๆมันสุขจนล้นปรีเลยใช่ชุ่มชื่นใจเหมือนอย่างกับเวลาเราไปทำบุญทำทานมาก็ดีรู้สึกวันนี้แหมมันชื่นใจเหมือนอย่างหัวอกหัวใจแล้วมันเต็มเนื้อเต็มตัวของเราขึ้นมาทีมันจะล้นออกมาจากร่างกายของเราเชียวไอ้อันนี้บุญจึงได้แปลอีกคำว่าเต็มนะมันเต็มปรีหัวอกหัวใจของเราทีเดียวละความสุขนั้นน่ะนี่คือความหมายทั้งหมดของคำว่าบุญโดยย่อๆ ทีนี้เราก็เลยมาถึงหัวข้อที่3นะหัวข้อที่3เรารู้ความหมายแล้วก่อนจะพูดต่อไปก็เลยต้องพูดที่ข้อที่3นี่ก่อนตีประเด็นนี้ก่อนตั้งเป้าหมายกันซะก่อนแล้วเราจึงค่อยพูดกันว่าเราจะพูดกันในขอบเขตแค่ไหนหัวข้อที่3คือจุดมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องนี้จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ก็ได้นะเราจะเรียนเรื่องนี้เรียนกันทำไมกันเนี่ยทำไมได้อายุไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เลิกเรียนถ้ากลับไปนอนบ้านดีกว่ามีประโยชน์แน่วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการเรียนเรื่องนี้แล้วก็ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้ก่อน3ประการด้วยกันคืออันที่1เพื่อความเข้าใจในถูกในเรื่องกฎแห่งกรรมนะเพื่อความเข้าใจถูกในเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างที่อารัมภบทไว้เมื่อแต่แรกเมื่อกี้นะว่าคนบางคนดูหนังสือแทบตาย3เที่ยว5เที่ยวแล้วมันก็ยังสอบตกอีกทำให้สงสัยทำดีไม่ได้ดีละมั้งนี่ตั้งใจปลูกมะม่วงอย่างดีเลยคนอื่นเขาก็ปลูกแต่ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไรหรอกคนอื่นน่ะเขาก็ได้มะม่วงหวานหวานมากินไอ้ของเราสิรดน้ำพรวนดินอย่างดีเลยดกกว่าคนอื่นหรอกแต่ว่าเปรี้ยวใจขาดเลยเพราะว่าไปเอามะม่วงป่ามาปลูกเราไปเจออย่างนี้เข้าเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกกฎแห่งกรรมนี่มันถ้าจะไม่จริงซะละมั้งที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสงสัยว่าจะทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีได้ดีมีที่ไหนมันชักจะสงสัยเอาล่ะวัตถุประสงค์อันแรกเลยว่าจะมาแก้สงสัยเรื่องนี้ว่ามันจริงหรือไม่จริงกฎแห่งกรรมวัตถุประสงค์อันที่สองที่เรียนเรื่องนี้คือเพื่อให้เกิดกำลังใจนะเพื่อให้เกิดกำลังใจที่จะสร้างบุญใหม่ต่อไปให้เกิดกำลังใจไม่ท้อแท้ล่ะเกิดกำลังใจที่จะสร้างบุญใหม่ต่อไปเพราะว่าไอ้ความที่ไม่ค่อยเข้าใจในกฎแห่งกรรมที่ว่ามันล่ะตอนนี้มันชักจะท้อแท้ซะละนะไม่อยากจะทำความดีต่อไปแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้นะวัตถุประสงค์อันที่สองนี่เพื่อให้เกิดกำลังใจที่จะสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปหรือสร้างบุญใหม่ให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็วัตถุประสงค์อันที่สามนะเพื่อให้เข้าใจวิธีทำบุญชนิดต่างๆอย่างถูกต้องบางคนไปทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นบุญแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นบุญแล้วไปทำเข้าปรากฏว่ามันเลยไม่ได้บุญแล้วก็เลยมาโทษว่าทำดีไม่ได้ดียกตัวอย่างแม้เรานี่ก็รักเพื่อนรักฝูงอยากจะให้มันมีความสุขทำบุญใหญ่สักหน่อยนะวันนี้ทำอะไรล่ะซื้อเหล้ามาซื้อเบียร์มาเอามาเลี้ยงเพื่อนพอเพื่อนมันเมาได้ที่น้อยแน่แทนที่มันจะชมว่าเราดีเอาขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดกระบาลเข้าให้หัวแตกต้องไปหาหมออ้าวแล้วการทำดีไม่ได้ดีนะมั้งไม่ใช่ไออย่างนี้ต้องเรียกว่าทำไม่ดีอย่างนี้ทำไม่ดีทำไมว่าทำไม่ดีล่ะอุตส่าห์ทำทานเขาเลี้ยงเขาเนี่ยทำไม่ดีทำไม
ก็ธรรมดาคนเราน่ะเขาก็เพื่อนเพื่อนแต่ละคนก็เป็นคนที่รู้เรื่องดีพูดกันมีปัญญาดีพูดกันก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่พอเราเลี้ยงเล่าเข้าไปแล้วมันเมาพูดไม่รู้เรื่องไอ้เมาพูดไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าแจกความเมาหรือแจกความเป็นสัตว์ให้เขาเขาเป็นคนอยู่ดีๆมาถึงก็เอาความเป็นสัตว์แจกให้เขาให้เขาเมากันแปรไปแล้วจะเรียกว่าเราทำบุญหรือทำความดีได้ยังไงใจน่ะอยากจะทำบุญอยากจะทำความดีแต่ว่ามันไปทำผิดวิธีเข้าแทนที่มันจะได้ดีมันก็เลยให้มีอันเป็นไปโดนขวดเหล้าขวดเบียร์ตีหัวเอานั่นแหละนะการเรียนคราวนี้มุ่งที่จะให้รู้จักว่าวิธีทำบุญไอ้ที่ถูกที่ต้องเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้ววันหลังจะได้ทำถูกๆนะทำถูกต้องร่องรอยเสียแล้วจะได้ไม่เกิดความลังเลสงสัยในบุญต่อไปเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้3ข้อใหญ่ๆอย่างนี้ส่วนว่าถ้ามันจะเกิดผลดีอย่างอื่นตามมาก็ให้ถือว่าเอาเป็นผลพลอยได้ก็แล้วกันนะก็มาถึงหัวข้อที่4ก่อนคือวิธีทำบุญว่าที่จริงแล้วล่ะก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าบุญนะเป็นผลเกิดจากการทำความดีเพราะฉะนั้นวิธีทำบุญถ้าจะว่ากันแล้วแล้วก็การทำความดีทุกชนิดการทำความดีทุกชนิดเลยได้ผลออกมาเป็นบุญทั้งหมดละตั้งแต่ว่าตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานที่ถูกที่ต้องที่ควรมันก็เป็นบุญอยู่ในโอวาทคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจประพฤติดีมันก็ได้บุญจนกระทั่งศึกษาธรรมะฟังเทศอย่างที่ฟังอยู่นี่นี่ก็ได้บุญฝึกตัวเองให้มีสติก็ได้บุญตกลงเนี่ยโดยย่อการทำความดีทั้งหมดนี้ได้บุญทีนี้พอพูดอย่างนี้เข้าเลยไม่รู้จะเอาไปประพฤติปฏิบัติยังไงดูมันลอยๆไปเพื่อประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เลยย่อนะพระองค์ย่อลงแล้วนะย่อว่าการทำความดีทั้งหลายที่ว่ามาว่าเยอะแยะนั่นน่ะถ้าย่อลงมาแล้วน่ะย่อสถานปลาปานกลางแล้วก็เหลือวิธีทำบุญอยู่10ประการด้วยกันนะเหลือวิธีที่จะทำบุญน่ะมีอยู่10ประการด้วยกันเมื่อย่อลงมาแล้วใน10ประการนี้ ถ้าไปเปิดตำรับตำราเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10เขาใช้คำนี้เลยบุญกิริยาวัตถุ10คือวิธีทำบุญ10ประการในกันมีอะไรบ้างล่ะบุญกิริยาวัตถุ10ประการนี้ข้อที่1คือทำทะ1ทาน1ทานทานถ้าอย่าแปลว่าอะไรคือให้ละเราให้อะไรต่ออะไรใครถ้าภาษาบาลีหรือชาวแขกเมื่อ 2,500 ปีเขาก็บอกแทนที่ว่าฉันจะให้สิ่งนี้แก่คุณเขาก็พูดว่าฉันทานแก่คุณนะฉันทำทานแก่คุณนะที่นี้การให้ทำไมละมันได้บุญเราก็มาดูกันการให้ก็ให้ได้หลายอย่างเหมือนกันยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเราให้สิ่งของจะเป็นข้าวปลาอาหารให้เสื้อให้ผ้าให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคพูดง่ายให้สิ่งของกับใครก็ได้บุญเหมือนกันถ้าสิ่งของนั้นน่ะเป็นสิ่งของที่เกิดประโยชน์นะต้องวงเล็บไปด้วยนะให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์น่ะก็ได้บุญเพราะของบางอย่างให้ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันนะยกตัวอย่างอะไรให้แล้วไม่เป็นประโยชน์พี่น้อง2คนเขากำลังทะเลาะกันอยู่ไปถึงเราก็อยากจะให้ทานให้อะไรล่ะไปสะกิดไอ้พี่ชายไอ้เกลอเอ้ยนี่น่ะอีโต้เนี่ยรับมาใหม่คมส่งให้พี่ชายไปหันมาสะกิดไอ้น้องชายค
ขวานเล่มนี้ก็ดีนะฟันเหล็กขาดเป็นฟันหยวกเลยว่าแล้วก็ส่งให้น้องชายไปแล้วก็เพ่นผางหนีไปเหลียวกลับมาดูอีกทีไอ้พี่กับน้องเอาขวานเอาอิโต้ฟันกันหัวแล้งไปแล้วอย่างนี้ให้สิ่งของที่มันไม่ถูกจังหวะหรือมันไม่เป็นประโยชน์ในขณะนั้นมันเป็นโทษซะอีกเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้บุญทานอันแรกให้สิ่งของที่มันเป็นประโยชน์น่ะก็เลยได้บุญหรือให้อะไรอีกบ้างเอาให้ความรู้ก็ได้ให้ความรู้ที่มันเป็นประโยชน์น่ะก็ได้บุญความรู้บางอย่างไม่เป็นประโยชน์นะความรู้บางอย่างเป็นประโยชน์เช่นถ้าความรู้ทางโลกสอนให้เขาทำมาหากินเป็นสอนให้เย็บปักถักร้อยเป็นอย่างนี้สอนความรู้ทางโลกภาษาพระเราก็เรียกกันว่าให้วิทยาทาน อย่างนี้ก็ได้บุญสอนความรู้ทางธรรมะอย่างที่อาตมากำลังสอนให้อยู่ขณะนี้อย่างนี้ก็ได้บุญนะแต่ความรู้บางอย่างนี่สอนแล้วเนื่องจากมันไม่เกิดประโยชน์นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วมันยังเกิดโทษอีกด้วยไม่ได้บุญหรอกเช่นสอนอะไรล่ะสอนวิธีจะตัดช่องย่องเบาโอ้ไม่ได้บุญละลูกเอ้ยอย่าไปสอนเขาเลยไอ้ที่รู้อยู่เท่าไหร่ก็พยายามลืมให้หมดเถอะนะไม่อ้าวนี่เป็นอย่างนี้เป็นนักเรียนก็สอนวิธีทำฝิ่นให้เพื่อนสบายเดี๋ยวจะโดนไล่ออกทั้งคู่แหละนี่เป็นอย่างนี้อาทีนี้ให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์ก็ได้บุญให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ก็ได้บุญโกรธในกอในขอในคอนั่นอยู่ก็ยกมือท่วมหัวสาธุข้าพเจ้าให้อภัยหมดแล้วอย่างนี้ก็ยังได้บุญเลยนะไม่ได้ออกแรงออกเรี่ยวอะไรสักนิดนึงก็ยังได้บุญนะให้อภัยเขาหรือส่งยิ้มหวานหวานให้สักทีก็ยังได้บุญดีกว่าทำหน้าบึ้งบึ้งหงิกหงิกเป็นหน้าจะบ็อกเซอร์ไปเงี้ยก็ไม่ไหวอันนี้มันเป็นอย่างอันที่หนึ่งทานนะทานการให้แล้วมันได้บุญอย่างเนี้ยนะมันไปเป็นประโยชน์ต่อเขานอกมันได้บุญตรงไหนดูให้ดีนะเงื่อนนี้เงื่อนสำคัญให้ทานเข้าไปเนี่ยไอ้ของที่เป็นประโยชน์เนี่ยได้บุญตรงไหนได้บุญอยู่สองตอนตอนแรกคือฆ่าความตรณีที่อยู่ในใจทิ้งเสียนี่บุญช่วงนี้เป็นบุญใหญ่นะพอให้อะไรใครไปมันฆ่าความตรณีออกไปจากใจได้ได้บุญตรงนี้ก่อนแล้วก็ตอนที่สองเมื่อเขาเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์นี่ได้สองส่วนอย่างนี้นะอันที่หนึ่งนะทานอันที่สองไวยาวัจจะแปลว่าขวนขวายในการกุศลของผู้อื่นวัยยาวัจจะขวนขวายหรือช่วยเหลือหรือกระวีกระวาดในการกุศลของผู้อื่นพูดง่ายๆถ้าใครจะทำความดีแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเลยนะรู้ว่าบ้านนี้จะแกงไก่ถวายพระเช้านี่เด็ดเด็ดพริกเด็ดมะเขือเตรียมมาให้เสร็จใช่อย่างนี้เรียกว่าขวนขวายในการกุศลของผู้อื่นแต่ไม่ใช่ว่ารู้ว่าเขาจะแกงไก่บ้านนี้คว้าอีโต้ไปเลยเดี๋ยวจะเชือดคอไก่ให้ไม่เอาอีนี่ไม่เอาอีนี่ไม่เอาด้วยอันที่สามปฏิทานะแปลว่าให้ส่วนบุญของตนเองแก่ผู้อื่นให้ส่วนบุญของตนเองแก่ผู้อื่นเช่นเวลาเขาทำบุญได้มาแล้วใจเป็นบุญเป็นกุศลดีแล้วเขาก็มาอุทิศส่วนกุศลให้คนนั้นคนนี้ให้ในกอในคอในคอปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วมั่งที่เราเรียกกันว่าตรวจน้ำนั่นแหละนั่นคือบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปฏิทานะคือให้ส่วนบุญของตนเองแก่ผู้อื่นอันที่สี่ปัตตานุโมทนาแปลว่าอนุโมทนาเมื่อเห็นคนอื่นทำบุญ
หรือเห็นคนอื่นทำความดีพูดง่ายๆนะเห็นใครทำบุญเห็นใครทำความดีก็ดีใจด้วยส่งเสริมเขาไปเลยนะอย่างน้อยที่สุดช่วยอะไรไม่ได้ก็พอเจ้าประคุณดีแล้วทำเถอะทำให้เยอะๆเพียงแต่อย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนอย่างโบราณเนี่ยเวลาเราไปตามชนบทจะเห็นอ้าวคนโน้นคนนี้คุณผู้หญิงก็หิวสำรับกับข้าวคุณผู้ชายก็ถือบาตรถือขันข้าวจะไปตักบาตรก็มีผู้เฒ่าผู้แก่เดินผ่านมาจากไหนก็ไม่รู้พอเห็นเขาจะไปทำบุญทำทานอย่างเนี้ยทั้งที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งนั้นแหละพอเขาเห็นเท่านั้นเขานั่งยกมือพนมสาธุพ่อเจ้าประคุณแม่เจ้าประคุณอย่างนี้ดีแล้วทำเยอะๆทำเขาเยอะอย่างนี้เรียกว่าปัตตนุโมทนาเพียงเท่านี้เขาก็ได้บุญแล้วได้บุญไปตามส่วนได้บุญว่ายังไงอย่างน้อยที่สุดคนคนนี้นี่เกิดไปกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้านี่เวลาจะทำความดีแล้วไม่มีคนขัดตรงกันข้ามเห็นคนไปตักบาตรเขาพวกนี้มันโง่ทำอย่างนี้ถ้าก็สนับสนุนให้พระขี้เกียจไอ้พันนี้เสียเศรษฐกิจมอดอย่าไปทำเลย มันก็มีทางว่าเพราะมันเรื่อยๆไปอาจจะคนพวกนี้เวลาคนเขาทำความดีแล้วมาขัดคอเกิดไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตามเถอะ